พิการตั้งแต่กำเนิดนะคะคนที่อุ้มอยู่นั่นพ่อฟ้าเองค่ะสมัยตอนฟ้าเด็กๆนะคะยังไม่มีรถเข็นเนาะฟ้าก็จะใช้มืออย่างเงี้ยค่ะเอามือใส่รองเท้าแล้วก็จะคานไปตอกแตกตุ๊กติ๊กดอกแตกอย่างงี้อุ๊ยอะไรเข้าข้างในเอาออกก่อนแป๊บนึงค่ะคนข้างๆนั้นก็คือแม่ของฟ้าเองค่ะแม่เคยเล่าให้ฟังนะคะเมื่อสมัยตอนเด็กๆหรือตอนเกิดใหม่ๆมีคนบอกให้แม่เอาฟ้าทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลหรือแบบเอาไปทิ้งเพราะเขาคิดว่าฟ้าทำอะไรไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวแม่กับพ่อก็ไม่ฟังคำพวกนั้นนะเขาก็เลี้ยงฟ้ามาจนฟ้าแบบโตมามีหลานให้เขาไปละ1คนนะพ่อกับแม่บอกเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีแค่นี้แม้แค่ครึ่งท่อนก็ต้องตั้งแต่กำเนิดนะคะคนที่อุ้มอยู่นั่นพ่อฟ้าเองค่ะสมัยตอนฟ้าเด็กๆนะคะยังไม่มีรถเข็นเนาะฟ้าก็จะใช้มืออย่างเงี้ยค่ะเอามือใส่รองเท้าแล้วก็จะคานไปตอกแตกตุ๊กติ๊กดอกแตกอย่างงี้อุ๊ยอะไรเข้าข้างในเอาออกก่อนแป๊บนึงค่ะคนข้างๆนั้นก็คือแม่ของฟ้าเองค่ะแม่เคยเล่าให้ฟังนะคะเมื่อสมัยตอนเด็กๆหรือตอนเกิดใหม่ๆมีคนบอกให้แม่เอาฟ้าทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลหรือแบบเอาไปทิ้งเพราะเขาคิดว่าฟ้าทำอะไรไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวแม่กับพ่อก็ไม่ฟังคำพวกนั้นนะเขาก็เลี้ยงฟ้ามาจนฟ้าแบบโตมามีหลานให้เขาไปละ1คนนะพ่อกับแม่บอกเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีแค่นี้แม้แค่ครึ่งท่อนก็ต้องสู้